สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Triple Two กันพลานะฮะสำหรับคลิปนี้ครับทางแอดมินเองนะครับจะมาขออนุญาตทำการทดสอบปั๊มลมของลูกค้าทั้ง2ท่านด้วยกันนะครับโดยจะเป็นชุด TC80 นะครับรวมถึงจะมีเป็น TG18 ทางด้านขวามือนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ตัว80กันก่อนนะครับสำหรับตัว80นี้จะเป็นของคุณเดียนะครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเสียบตัวแอร์บัดนะครับตัว80นี้นะครับตัวเรกูเลเตอร์เนี่ยเขาจะติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนเจ้า TG18A หรือ TG18 ทั่วไปเนี่ยตัวเรกูเลเตอร์เนี่ยที่ใช้ทดสอบเนี่ยจะเป็นของทางร้านเองนะครับของลูกค้าจะอยู่ในกล่องเป็นมือหนึ่งนะฮะมาดูที่สินค้าของคุณเดียกันก่อนนะครับเปิดเครื่องครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองพ่นลมออกเพื่อทดสอบดูระบบการทำงานอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวหันกล้องนิดนึงฮะพอดีตรงหน้าบ้านค่อนข้างโล่งนิดนึงเลยต้องหนีเข้ามาในครัวนะครับพอเราปล่อยปั๊มก็จะหยุดการทำงานนะครับก็สำหรับปั๊มลม TC80 นะครับของคุณเดียทำงานปกติเต็มระบบครับแล้วก็มาถึงตัวที่2นะครับสำหรับตัวที่2นี้ก็เป็นพี่ใหญ่ของเราในวันนี้นะครับก็คือ TG18A ของคุณทักษะดนัยสีเชียงนะครับถ้าผมอ่านชื่อลูกค้าพี่ต้องขออภัยมากๆเลยนะฮะเช่นเคยครับตัวเรกูเลเตอร์แอร์บัดนะครับจะเป็นของทางแอดมินเองแล้วก็จะมีการพันเทปพันท่อรวมๆเอาไว้ที่ข้อต่อระหว่างเรกูเลเตอร์กับถังลมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องเพื่อทดสอบการทำงานตัวปั๊มกันเลยครับในที่นี้อาจจะได้ยินเสียงตอกแตกตอกแตกสักนิดนึงนะครับเป็นเสียงของเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวเซฟตี้วาล์วนะฮะตรงด้านนี้นะครับไอตัวแหวนเขาเนี่ยนะฮะปึ๊บพอนิ่งแล้วมันก็จะเงียบเห็นไหมฮะระหว่างนี้เราก็จะรอปั๊มนะครับทำการปั๊มลมเข้าถังจนเต็มนะฮะแล้วเรามาดูกันว่าปั๊มเนี่ยมันตัดการทำงานหรือเปล่านะครับตอนนี้กำลังลมก็ได้ขึ้นมาถึงเกือบจะ4บาร์แล้วนะฮะโอเคตอนนี้ตัวปั๊มก็ได้ตัดการทำงานแสดงว่าลมนั้นเต็มถังแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพ่นลมออกจากตัวแอร์บลัดเพื่อตรวจสอบดูว่าเมื่อแรงดันมันตกลงถึงในระดับที่ปั๊มมันควรจะทำงานเนี่ยปั๊มมันกลับมาทำงานปกติหรือเปล่านะครับพอกำลังลมเนี่ยขณะที่เราพ่นมันตกลงในระดับหนึ่งนะครับตัวปั๊มนะฮะก็จะกลับมาทำงานตามที่ pressure switch นั้นมันสั่งการลงไปในระบบไฟของตัวปั๊มนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะปิดเครื่องแล้วก็ปล่อยลมให้หมดจากถังพักลมเลยนะครับแล้วเราจะเปิดเครื่องทดสอบดูอีกทีนะฮะอ
้กำลังลมก็ได้ลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1บาร์นะฮะแล้วก็กำลังจะตกไปที่0นะครับโอเคตอนนี้ตัวเกรดวัดเนี่ยได้ตกมาที่เลข0แล้วนะครับซึ่งก็คือกำลังลมเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะสามารถพ่นแอร์บัดได้แล้วนะครับก็คือลมหมดจากถังพักแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องเพื่อดูว่ามันทำงานหรือเปล่านะครับนี่นะครับตอนนี้ถ้าเราเปิดเครื่องก็กลับมาปั๊มลมโดยปกตินะครับก็สำหรับปั๊มลม TG18A ของคุณทักษะดานัยนะครับทำงานปกติเต็มระบบครับสำหรับวันนี้นะครับทางทิปเปิลทูกันพลายเองเนี่ยต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับขาดตกบกพร่องตรงส่วนไหนไปทางร้านเองต้องขออภัยแล้วก็จะน้อมรับนำมาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้แอดมินขอตัวไปแพ็คสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่งแล้วก็เตรียมแจ้งลูกค้าในวันถัดไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครับ